กระทรวงการคลังไม่มีแผนที่จะพิจารณาต่ออายุหรือว่าขยายวงเงินโครงการคนละครึ่งแล้วก็ช็อปดีมีคืนนะครับหลังประเมินกิจกรรมทางเศรษฐกิจยังปกติกระที่เอกชนนั้นก็เรียกร้องนักการเมืองเร่งผ่านกฎหมายขยายเพดานก่อหนี้สาธารณะเพื่อเพิ่มช่องว่างทางการคลังดูแลเศรษฐกิจสถานการณ์การระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนทำให้นายวุฒิพงศ์จิตตั้งสกุลที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลังสำนักงานเศรษฐกิจการคลังรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนมกราคมพบว่าเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงนะครับเนื่องจากความกังวลต่อสถานการณ์ระบาดโดยเฉพาะยอดจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าแม้ยอดผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มสูงขึ้นแต่ว่ารัฐบาลไม่ได้จำกัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจจึงไม่จำเป็นต้องทบทวนมาตรการการพยุงการบริโภคเพิ่มเติมนะครับอย่างโครงการคนละครึ่งและช้อปดีมีคืนก็ยังมีความต่อเนื่องอยู่แล้วก็โครงการในเรื่องของคนละครึ่งก็ยังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่มีสิทธิ์ในเรื่องของคนละครึ่งก็ไม่ได้ใช้เงินหมดทีเดียวทั้งหมดตอนนี้ก็ยังมียอดที่ยังสามารถใช้จ่ายไปได้ในเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมนะครับเมษาการเสนอในหอเพิ่มวงเงินอันนี้เฟส5มันนี้ก็ขณะนี้ไม่ได้พิจารณาครับก็ยังใช้โครงการเดิมอยู่ครับสำหรับความคืบหน้าการดำเนินโครงการคนละครึ่งระยะที่4นายพรชัยถิระเวชผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกล่าวว่าขณะนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการแล้วมากกว่า26ล้านคนและอาจมีผู้ถูกตัดสิทธิ์จำนวน2ล้าน9แสนคนจึงขอให้ใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่28กุมภาพันธ์2565นี้ครับเพื่อรักษาสิทธิ์ในโครงการขณะที่นายสนั่นอังอุบลประธานกรรมการหอการค้าไทยรัฐสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเรียกร้องให้ส.ส.และส.ว.เลิกทำสภาล้มซ้ำซากนะครับเพื่อผลักดันกฎหมายขยายเพดานก่อหนี้สาธารณะรองรับการดำเนินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังเอกชนพยายามเสนอให้กระทรวงการคลังต่ออายุและขยายวงเงินโครงการคนละครึ่งและช็อปดีมีคืนแต่ไม่มีความคืบหน้าซึ่งเชื่อว่าอาจเกิดจากข้อจำกัดทางการคลัง